รรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่4เดือนธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2561ก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช25611ปีมี12เดือนก็วันเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีปฏิทินหลายคนตั้งใจที่จะส่งของขวัญปีใหม่หลายคนที่จะต้องการส่งเฟซส่งไลน์เพื่อทักทายอวยพรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่รักเคารพนับถือนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่วัดหน้าสตนซึ่งอดีตเจ้าวาดเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือท่านพระครูโอภาสเขมคุณหรือพ่อท่านแสงเขมังกะโรนะครับก็จะเป็นศาลาทรงไทยที่ประดิษฐานรูปปั้นของท่านพระครูโอภาสเขมคุณนะครับเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็เป็นที่รักเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับวัดนี้ติดกับทะเลติดกับอ่าวไทยนะครับท่านชมครับเดี๋ยวจะพาไปชมวิวทิวทัศน์ที่ทะเลพร้อมๆกันนะครับท่านชมครับตามผมมาดูครับท่านชมครับนี่ก็จะเป็นป้ายหน้าสตนชนบัญชรนะครับท่านชมครับก็จะเป็นศาลานะครับที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ขณะนี้คลื่นนะครับคลื่นแรงมากทีเดียวนะครับท่านชมครับนี่ชื่อว่าหน้าสตนชนบัญชรนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามนะครับที่ทางทิศตะวันออกของวัดหน้าสตนแห่งนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็จะว่าคือพระอาจารย์นิวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมนี่คือทะเลนะครับเป็นทะเลที่มีคลื่นนะครับคลื่นแรงแต่ถ้าแรงจริงๆแล้วลูกนึงก็ใกล้ๆจะยอดมะพร้าวแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่ถึงว่ารุนแรงมากนะครับเป็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามพอที่จะคิดถึงท่านผู้ชมไม่ได้นะครับก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อท่านที่อยู่ทางเฟซทางไลน์นะครับจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามานมัสการนะครับขอความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาภในศาลาทรงไทยอย่างนี้นะครับซึ่งไว้ประดิษฐานสรีระของท่านพระครูเขมคุณนะครับของท่านพระครูโอภาสเขมคุณนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปปั้นแล้วก็ในหีบศพนะครับในหีบก็จะบรรจุด้วยสรีระของร่างกายไร้วิญญาณของท่านพระครูโอภาสเขมคุณนะครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพที่พี่น้องชาวชุมชนหน้าสตนรักเคารพศรัทธาแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสต่อท่านพระครูโอภาสเขมคุณนะครับก็วันนี้นับว่าโชคดีนะครับท่านผู้ชมครับที่ได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะบูชาแด่ท่านพระครูโอภาสเขมคุณที่วัดหน้าสตนอย่างนี้นะครับก็เคยมาช่วยทางวัดนะครับในขณะที่ทอดกฐินก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นพิธีกรมาเป็นโฆษกในวัดแห่งนี้นะครับซึ่งมีผู้คนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสวัดแห่งนี้มากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยอดที่จะถ่ายภาพดีๆอย่างนี้นะครับมาฝากท่านผู้ชมในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับรายงานโดยดีเจวิเชียรดวงพริ้มหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT ครับ